โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับว่านอกจากนี้ค่ะยังเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไปให้ชาติมหาอำนาจเพียงเพื่อจะได้อ้างว่าตนเองได้รับการยอมรับในสายตาต่างชาติดิฉันขออนุญาตใช้เวลาของฝ่ายค้านเพิ่มค่ะแต่ดิฉันกราบเรียนค่ะว่าด้วยโครงสร้างทางการเมืองที่ถูกครหาว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์จะไม่สามารถลบภาพนี้ไปจากสายตาของประชาชนชาวไทยและชาวโลกได้เพราะท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนอย่ามาอ้างว่าถ้าประชาชนไม่เลือกแล้วท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะกติกาออกแบบมาเพื่อพวกท่านท่านแพ้การเลือกตั้งแต่ชนะในกติกาท่านแพ้ในคูหาแต่กติกาอุ้มท่านเป็นรัฐบาลและเมื่อท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมใจอยากแล้วกลับบริหารประเทศให้เศรษฐกิจพังพินาศรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าภายในปี2561คนจนต้องหมดไปจากประเทศไทยซึ่งก็จริงอย่างที่พูดค่ะคนจนค่อยๆหมดไปจริงๆค่ะเพราะคนจนกลายเป็นคนตายที่ตายเพราะฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจทุกวันนี้คนฆ่าตัวตายเป็นรายวันค่ะคนที่จนก็ยังจนอยู่คนที่จนหนักหนาก็กลายเป็นคนตายไม่มีคนจนคนไหนกลายเป็นคนรวยขึ้นมาได้ค่ะแม้แต่ลืมตาอ้าปากภายใต้รัฐบาลนี้ก็ยังลำบากต้องให้อีกกี่ร้อยกี่พันชีวิตต้องมาสังเวยให้กับการบริหารประเทศที่ไร้ความรู้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์ต้องให้คนตายอีกกี่คนคะพลเอกประยุทธ์ถึงจะยอมสละเก้าอี้ท่านประธานที่เคารพคะชีวิตในยุคของรัฐบาลนี้ค่ะแค่ก้าวขาออกจากบ้านก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วมีอันตรายรอบตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นพิษโรคระบาดไวรัสโคโรนาน้ำท่วมน้ำแล้งกินหมูก็ไม่รู้จะเจอหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงหรือเปล่าไปเดินห้างก็อาจจะตายเพราะกระสุนหรือสุดท้ายอาจต้องตายเพราะพิษเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์ไม่เคยแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำในวิกฤตไหนได้เลยแม้แต่วิกฤตเดียวและในวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับโจทย์ที่ใหญ่และท้าทายเป็นอย่างมากทุกสำนักออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้อาจจะเลวร้ายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและที่เศรษฐกิจไทยเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะปัจจัยภายนอกอย่างไวรัสโคโรนาไม่ใช่เพราะฝุ่นพิษไม่ใช่เพราะน้ำท่วมไม่ใช่เพราะน้ำแล้งและไม่ใช่เพราะสงครามทางการค้าเหล่านี้เป็นแค่ปัจจัยที่เป็นตัวเร่งค่ะต่อให้ไม่มีปัจจัยเหล่านี้เศรษฐกิจไทยก็แย่อยู่ดีเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยบิดเบี้ยวผิดฝาผิดตัวมาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เริ่มเข้ามาบริหารประเทศในปี2557ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกไม่ได้ผันผวนขนาดนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีความสามารถยังไม่มีฝีมือบริหารให้เศรษฐกิจดีได้มีแต่แย่ลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้ประเทศไทยกำลังเดินทางเข้าสู่จุดวิกฤตทั้งปัจจัยภายในทั้งปัจจัยภายนอกที่รุมเร้าเรายังจะกล้าฝากประเทศไว้ในกำมือของคนไร้ความสามารถอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้บริหารต่อไปอีกหรือคะท่านประธานที่เคารพคะการเป็นผู้นำต้องนำได้ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตแต่ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเกือบ6ปีนี้พลเอกประยุทธ์ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่สามารถเป็นผู้นำได้ในทั้ง2สถานการณ์หากประเทศไทยยังมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในไม่ช้าค่ะประเทศต้องเดินเข้าสู่หายนะทางเศรษฐกิจอนาคตประเทศมืดมนประชาชนสิ้นหวังอย่างแน่นอนดิฉันจึงไม่อาจให้ความไว้วางใจเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ